มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะไม่มีรางวัลให้ขนส่งแจงแล้วหลังโซเชียลแห่แชร์นำภาพรถแต่งแจ้งขนส่งได้ส่วนแบ่งเงินรางวัลตามที่เพจวารินชำราบบ้านเฮาอุบลราชธานีได้มีการแชร์ข้อมูลในเรื่องของการแจ้งข้อมูลรถที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องเช่นไฟส่องสว่างและมีการถ่ายรูปและส่งให้กับกรมการขนส่งทางบกหรือว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีและมีการแบ่งเงินรางวัลค่าปรับให้นั้นล่าสุดนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีชี้แจงว่ามีการรับแจ้งเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องเพื่อดำเนินการเอาผิดกับรถที่กระทำความผิดดังกล่าวและทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการทำหนังสือเรียกให้เจ้าของรถคันดังกล่าวมาชี้แจงการกระทำความผิดดังกล่าวและผู้ถูกกระทำความผิดได้มาชี้แจงและได้ยอมรับว่าได้กระทำความผิดจริงทางขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการเปรียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของการจัดสรรเงินรางวัลค่าปรับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้ดำเนินแต่อย่างใดหากมีการแจ้งการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกจะออกหนังสือเรียกตัวผู้ถูกแจ้งให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายตามกรณีความผิดเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการแจ้งเบาะแสรถโดยสารรถสาธารณะกระทำความผิดสายด่วน1584นอกจากหน่วยงานจะมีข้อมูลในการดำเนินการลงโทษเป็นรายกรณีแล้วก็ยังคงลงบันทึกประวัติความผิดซึ่งหากมีประวัติความผิดซ้ำจะนำไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาพักใช้หรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไปขอบคุณจอสอร้อยเรดิโอเพจวารินชำราบบ้านเฮาอุบลราชธานีขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ